กระบองเพชรหรือชาวฮิปสเตอร์เรียกแคนตัสเป็นพืชแข็งแกร่งชนิดหนึ่งสามารถยืนต้นอยู่ได้แม้อยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งถึงแม้นานๆฝนจะตกสักครั้งแต่มันก็สามารถกักเก็บน้ำไว้หล่อเลี้ยงและเปลี่ยนใบไปเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำได้ด้วยตัวเองบางช่วงชีวิตแย่ๆของคนเราอยากให้เข้มแข็งได้เหมือนกับกระบองเพชรในชีวิตเราก็ต้องเจอช่วงสุขและช่วงทุกข์สลับกันไปเป็นธรรมดาเหมือนฝนตกและแห้งแล้งที่กระบองเพชรต้องเจอความสุขอาจจะช่วงสั้นๆเหมือนฝนตกนานๆมาทีความทุกข์อาจจะยาวนานเหมือนความแห้งแล้งที่ต้องอดทนแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปสิ่งที่เราทำได้คือเลือกกักเก็บความสุขไว้เยอะๆเพื่อที่ตอนทุกข์จะได้เอามาใช้คลายทุกข์ได้อยากให้ชีวิตเราปรับตัวและแข็งแกร่งให้ได้เหมือนกระบองเพชร